ท่านผู้รู้ว่าไว้ว่าอันเงินทองหล่นหายย้อนไปหายังมีท่าหวังพบประสบสมแต่คืนวันผ่านไปไม่ปรารมจะนิยมย้อนหลังอย่าหวังเลยกลอนบทนี้แสดงถึงลักษณะคุณค่าของการเวลาเพราะฉะนั้นการเวลานั้นจึงมีความสำคัญมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรารีบเร่งทำความดีดังพระบาลีพุทธภาษิตที่ว่าอภิเทเรทะกัลยาเนพึงรีบทำความดีปาปาจิตตังนิวาระเยพึงหักห้ามใจจากบาปคือความชั่วทันทังหิกระโตปุญญังปาปัสสมิงรมติมโนเพราะเมื่อทำบุญช้าอยู่ใจก็จะยินดีในบาปคือความชั่วใจหรือความคิดของคนเราเป็นไปเร็วเปลี่ยนแปลงง่ายกลับกรอกอยู่เสมอเดี๋ยวชอบเดี๋ยวชังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่อารมณ์ที่มากระทบเพราะฉะนั้นการควบคุมใจจึงเป็นเรื่องยากแต่ก็สำคัญซึ่งจะต้องทำให้ได้เพราะถ้าควบคุมใจได้ก็มีแต่ผลดีไม่มีเสียคนที่ควบคุมใจได้ก็จะควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้ดีและจะไม่ผิดพลาดพลั้งเผลอซึ่งทำให้เกิดความเสียหายภายหลังในขณะเดียวกันก็สามารถทำความดีงามต่างๆได้ส่วนคนที่ควบคุมใจไม่ได้ก็มักจะทำอะไรตามใจชอบจึงต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปการทำบุญหรือการทำความดีต้องอาศัยใจเป็นหลักถ้าใจยินดีที่จะทำจึงทำได้ถ้าใจไม่ยินดีที่จะทำก็ทำไม่ได้หรือหากจำเป็นจะต้องทำก็ทำอย่างเสียไม่ได้การทำบาปหรือความชั่วก็เช่นกันถ้าใจอยากจะทำก็ทำได้ง่ายถ้าใจไม่อยากทำก็รังเกียจที่จะทำใจของคนเป็นสำคัญต่อการทำบุญความดีและการทำบาปความชั่วของคนเราอย่างนี้ความดีเป็นสิ่งที่คนเราพึงทำเพราะจะเป็นเหตุให้คนเราอยู่กันอย่างมีความสุขเมื่อใดใจของเราอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอยากจะบริจาคทานอยากจะรักษาศีลหรืออยากจะเจริญภาวนาก็จงรีบทำเสียในขณะนั้นอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปมากขณะเดียวกันก็พึงระวังใจหรือความคิดที่จะทำบุญนั้นไว้ให้ดีระวังอย่าให้บาปเกิดขึ้นมาเป็นมารทำลายความคิดเช่นนั้นได้บาปที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นก็คือความโลภความตระหนี่ความเสียดายหรือคิดโน่นคิดนี่จนต้องเปลี่ยนความตั้งใจเพราะโดยปกติเมื่อใจบุญเกิดขึ้นใจบาปก็มักจะผุดขึ้นมาเป็นมารประจนอยู่เสมอจึงต้องระวังใจบาปให้ดีในเมื่อใจบุญเกิดขึ้นกับเราเมื่อใจอยากจะทำบุญแล้วหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปมัวโอเอผัดโน่นผัดนี่อยู่ใจบุญนั้นก็จะค่อยๆจางไปหรือแปลเปลี่ยนไปท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำคนที่มัวโอเอชักช้าในเรื่องทำความดีนี้พลาดโอกาสทำบุญมามากต่อมากแล้วเพราะใจถูกบาปซึ่งเป็นมารเข้ามาขัดขวางเลยเปลี่ยนใจไม่ทำดังนั้นเมื่อคิดว่าจะทำบุญอะไรแล้วก็รีบทำทันทีอย่าชักช้าอย่าผัดวันประกันพรุ่งรีบทำเสียก่อนที่ใจบาปจะเกิดขึ้นคนที่เขาทำบุญทำความดีได้และบางคนทำได้มากทำได้บ่อยเสียด้วยก็เพราะเขาสามารถตัดใจทำโดยไม่ชักช้าและรักษาใจบุญนั้นไว้อย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนไม่ปล่อยให้ใจบาปเข้ามาทำลายมาขัดขวางทางบุญของตนมารด้วยใจบาปก็เลยทำอะไรเขาไม่ได้ถ้าเราทำได้เหมือนเขาเราก็ทำบุญทำความดีได้เช่นเดียวกันรีบทำความดีเสียแต่วันนี้เดี๋ยวนี้และทำไปเรื่อยๆก็จะสั่งสมบุญได้มากมัวชักช้าโอเออยู่วันเวลาก็หมดไปอายุก็ผ่านไป
บนความดีก็ไม่เพิ่มพูนขึ้นชีวิตจะมีค่าอะไรหากไม่ได้ทำความดีไว้บ้างเพราะค่าของชีวิตก็คือบุญความดีที่ตนทำไว้นี่เองขอเจริญพร